ตั้งครับในการทำงานในหน้าที่รัฐมนตรีช่วยในการสาธารณสุขครับเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนที่ได้ไว้ใจแล้วก็เลือกผมมาครับมีนโยบายอะไรที่จะไปผลักดันในกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีขณะนี้เนี่ยตัวที่ทำได้เลยคือการเร่งรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนหันมาเน้นเรื่องออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพและที่สำคัญกว่านั้นคือต้องลดความแออัดของการใช้บริการของระบบสาธารณสุขทั้งระบบครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาอย่างมากในการที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในทุกภาคส่วนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำเร่งด่วนแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญคือผมอยากให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของข้อมูลทางการแพทย์ของเขาเองนะครับข้อมูลทางสาธารณสุขที่สามารถที่จะออนไลน์จากโรงพยาบาลปฐมภูมิไปโรงพยาบาลชั้นตัดเยื่อภูมินะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็ต้องรีบดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยในการแบ่งกรมกับรัฐมนตรีว่าการนะครับจะนัดพูดคุยกันวันนี้ครับรัฐมนตรีจากภาคการนี้นโยบายในการทำงานนี้มันจะตัวมีปัญหาอะไรไหมคะผมว่าแน่นอนนะครับเรื่องของนโยบายแต่ละพรรคก็ต่างกันนะครับแต่ว่าผมคุยกับท่านดีว่าการว่าอะไรที่ต่างกันก็จะคุยกันก่อนในทุกเรื่องนะครับแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ในส่วนของการบริการประชาชนเนี่ยผมคิดว่าคนที่มาจากพรรคการเมืองน่าจะมีความชัดเจนมาตรงกันกับส่วนความคิดวิธีการนั้นก็อาจจะมีการพูดคุยกันในระดับลงลึกต่อไปครับหมายถึงวันนี้ที่จะคุยกับทางรัฐมนตรีจะแบ่งงานกันได้เลยในวันนี้ไหมคะคุยกันมีกรอบกว้างๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอรัฐมนตรีว่าการว่ามีนโยบายยังไงครับว่าท่านจะดูกรมไหนบ้างแต่ผมก็จะชี้แจงผมอยากได้กรมไหนก็จะพูดคุยกันวันนี้ตอนนี้มีหน่วยงานที่เราอยากรับผิดชอบนี่พอจะบอกได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่อยากรับผิดชอบก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับกรมอนามัยกรมสนับสนุนสุขภาพนะครับแล้วก็กรมควบคุมโรคการนี้เดี๋ยวต้องไปดูเนื้องานก่อนนะครับว่าเนื้องานมีอะไรบ้างครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุยเรื่องบ้านนี้เนี่ยผมเรื่องนี้มาจบแล้วจบแล้วมีอะไรนะเดี๋ยวคุยกับถามว่าเงินนะไปแล้ว